ผมเนี่ยได้ฟังความเห็นของคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณพิธาแล้วเนี่ยคือความคิดที่เป็นคนที่มีอคติมีเหมือนกับจิตใจที่ครอบงำทำให้มองเหมือนคนตาบอดมืดหน้าตาบัวหรือเปล่าทำไมเป็นระดับถึงหัวหน้าพรรคหัวหน้าครอบครัวแล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจอีกว่าการประชุมเอเปก2022ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยมันได้ประโยชน์มากมายมหาศาลมันคืออนาคตและโอกาสของคนไทยไหนจะต้องทำให้คนไทยมีเศรษฐกิจดีมีรายได้มีเงินในกระเป๋ามีข้าวในหม้อกินเพื่อปากท้องเพื่อชีวิตและมันเป็นอนาคตของคนไทยอีกประมาณ10-20ปีข้างหน้าคนไทยทำมาหากินดิ้นรนใช้หนี้ใช้สินหลังจากวิกฤตโควิดลำบากมาเนี่ยคนไทยเนี่ยต้องการโอกาสและสิ่งที่ดีซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองก็สร้างรากฐานเอาไว้ให้มากมายทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวการจ้างงานและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสำคัญต่างๆและอื่นๆอีกมากมายพัฒนาทุกโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นรายได้เยียวยาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนการประชุมเอเปคครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้เม็ดเงินมหาศาลและโอกาสมากมายที่กลับมาสู่หลั่งไหลเข้ามาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยและประเทศไทยผมก็มองว่าคนดีๆจิตใจดีๆเขาเห็นเขารับรู้รับทราบได้มีแต่เพียงคนใจบาปความคิดฉาบอคติด้วยคนประเภทนี้เท่านั้นที่ป้ายสีและสนับสนุนให้คนเร็วๆออกมาขยี้ทำลายประเทศมาชุมนุมมาก่อม็อบขัดขวางการประชุมขัดขวางการเจริญเติบโตของประเทศชาติพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้คงเห็นแล้วว่าอนาคตของประเทศจะฝากไว้กับคนที่เห็นแก่ตัวหัวหน้าพรรคการเมืองหัวหน้าครอบครัวประเภทนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้สนใจประเทศชาติไม่สนใจพี่น้องมีแต่จะสนับสนุนม็อบเหล่านี้ออกมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายดังนั้นการหาเสียงหรือการจะพูดจาอะไรในโอกาสข้างหน้าจะเป็นนโยบายอะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่วาทกรรมที่จะหลอกลวงพี่น้องคนไทยให้หลงเชื่อพฤติกรรมจริงๆแล้วมันเชื่อใจไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เลยจริงๆนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าผู้นำเหล่านี้หัวหน้าพรรคเหล่านี้หรือหัวหน้าครอบครัวเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีอคติขาดวิสัยทัศน์สร้างมายาคติทำลายโอกาสประชาชนทำลายโอกาสของคนไทยอย่างนี้เราจะปล่อยให้มาเป็นผู้นำประเทศไม่ได้หรอกครับเราอย่าไปสนับสนุนให้มาเป็นผู้นำของประเทศไทยอีกเลยครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง